มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันเสมอภาคกันนะครับไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะไม่มีการแบ่งสีผิวเผ่าพันธุ์เชื้อชาตินะครับมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันใครจะดีกว่ากันก็อยู่ตรงที่ใครเกรงกลัวพระเจ้ามากกว่ากันและก็ไม่ทำบาปรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับซามะอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์รอมฎอนกะรีมสวัสดีครับกลับมาพบกับซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซึ่งคลิปวิชาการชุดนี้ทางโครงการอบรมพุทธศาสนาอิสลามมูลนิธิสันติชนจัดขึ้นเพื่อที่ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ที่สนใจอิสลามไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามนะครับซีรีส์นี้นะครับมีชื่อว่ารู้จักพระเจ้าแล้วก็รู้จักตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยนะครับได้รู้จักตัวเองว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นสิ่งถูกสร้างที่มีเกียรติที่สุดนะครับคำว่ามนุษย์ในภาษาอาหรับนะครับก็คำเอกพจน์เนี่ยเมื่อพระองค์จะใช้ในเรื่องของการสร้างมนุษย์พระองค์จะใช้คำว่าอินซานแต่ถ้าหากว่าพระองค์จะกล่าวถึงมนุษย์โดยรวมพระองค์จะใช้คำว่าอันนาสซึ่งหมายถึงมนุษย์ชาติทั้งหมดนะครับแล้วก็มีตอนหนึ่งในคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของพระองค์ได้บอกถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์ชาติขึ้นมานะครับตอนหนึ่งก็ได้กล่าวว่าพระองค์เนี่ยได้สร้างมนุษย์ชาติขึ้นมาเป็นชนชาติเป็นเผ่าต่างๆเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยได้รู้จักกันและพระองค์ก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่าเกณฑ์ที่จะตัดสินว่าใครจะดีกว่าใครนะครับก็อยู่ที่ความเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้อยู่ที่เผ่าพันธุ์สีผิวหรือว่าภาษาใดนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ทำให้อิสลามเป็นศาสนาที่สามารถที่จะรวมมนุษย์หลากหลายชนชาติต่างพันธุ์สีผิวแล้วก็ภาษาให้มารวมอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เสมอภาคกันต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเราจะเห็นได้ในพิธีทำฮัจญ์ซึ่งมีมุสลิมผู้ศรัทธาในพระเจ้านะครับจากต่างถิ่นต่างที่ทั่วโลกเนี่ยมาชุมนุมกันนะครับเมื่อทุกคนอยู่ในชุดอิหรอมหรือชุดผ้าสีขาวนะครับทุกคนก็จะยืนอยู่เสมอกันนะครับต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้านี่เป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าอิสลามไม่ได้แยกคนโดยชนชาติหรือว่าเผ่าพันธุ์คนที่จะดีกว่ากันนะครับก็คือคนที่เกรงกลัวพระเจ้าเพราะคนที่เกรงกลัวพระเจ้าเนี่ยก็จะไม่กล้าทําบาปนะครับเกรงกลัวการลงโทษจากพระองค์นะครับนี่คือเกณฑ์ตัดสินนะครับมนุษยชาติว่าใครจะดีกว่าใครในคัมภีร์กุรอานนะครับบอกถึงวัตถุประสงค์การสร้างมนุษย์ให้มีเผ่าพันธุ์สีผิวต่างๆนะครับไว้ชัดเจนว่าเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้รู้จักกันเพราะว่าบิดาคนแรกของมนุษยชาตินะครับก็คืออาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วก็อาดัมเนี่ยถูกสร้างมาจากดินจึงไม่มีนักมนุษยวิทยาคนไหนหรือนักวิทยาศาสตร์คนไหนนะครับสามารถบอกได้ว่าอาดัมเนี่ยเป็นชนชาติใดนะครับฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นลูกหลานอาดัมนะครับมนุษย์ก็มาจากดินเมื่อหมดลมหายใจตายไปแล้วก็ต้องถูกนำไปฝังแล้วก็กลายเป็นธุลีดินในขณะที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับเราอาจจะมีสีผิวเผ่าพันธุ์ภาษานะครับอาจจะต่างกันแต่ว่าพระองค์สร้างเรามาเพื่อที่ให้ได้รู้จักกันนะครับคนผิวดำก็อาจจะมีดีในบางสิ่งบางอย่างคนผิวขาวก็อาจจะมีดีบางสิ่งบางอย่างนะครับไม่มีใครดีไปกว่ากันในการทำฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าชาวอาหรับเนี่ยก็ไม่ได้ดีกว่าหรือเหนือกว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับและคนที่ไม่ใช่อาหรับนะครับก็ไม่ได้เหนือกว่าชนชาติอาหรับเพราะว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาจากดินคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าที่สุดนะครับหรือการตักวานั่นคือเหตุผลที่ว่าธรรมารัสบัลลานะครับจึงได้ให้ผู้ศรัทธาถือศีลอดนะครับเพราะวัตถุประสงค์ของการถือศีลอดเนี่ยก็คือเพื่อสร้างความยำเกรงขึ้นมานะครับเพื่อที่ว่ามนุษย์จะไม่ได้ฝ่าฝืนคำสั่งคำบัญชาของพระองค์เพราะการฝ่าฝืนคำบัญชาของพระองค์นั้นเป็นบาปที่จะได้รับการลงโทษนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์นะครับที่พระองค์ได้ทรงบอกแก่เรานะครับว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันเสมอภาคกัน
นะครับไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะไม่มีการแบ่งสีผิวเผ่าพันธุ์เชื้อชาตินะครับมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันใครจะดีกว่ากันก็อยู่ตรงที่ใครเกรงกลัวพระเจ้ามากกว่ากันและก็ไม่ทำบาปนี่คือวัตถุประสงค์ของการสร้างมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงบอกให้เราได้รู้เพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติแล้วก็ร่วมมือกันพัฒนาสังคมพัฒนาชาติแล้วก็โลกนี้ให้มีความเจริญขึ้นนะครับก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดสำหรับช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับซามาลัยกุมอะรามะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับ